สวัสดีครับต้นกับกวนบ้านนนท์ไฟแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้เป็นวันที่21มิถุนายน2566ครับวันนี้ก็มาก้าป่าไฮเอ็ดครับสวัสดีครับวันนี้ต้นกับพี่กวนป้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งป่าอำเภอพ้นไส้จังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องป้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งเฮ็ดเนาะว่ามาย่ําได้ครับเฮ็ดบ่ออกจักเทื่อนะครับก็เลยอันนี้ก็บ่ได้มาโดนแล้วก็เลยมาเลาะเบิ่งเอ้าสิครับปลวกกาดําครับก็เฮ็ดปลวกกาดําอยู่นั่นโอ้นุ่นๆดอกนุ่นๆตกตุ่มกระจุ่มตกตุ่มนะตกตุ่มกระจุ่มมาละพูดผิดตกตุ่มตกตุ่มโอ้จริงๆรากไม้ฟันปีดอกบานแล้วถอนแล้วก็ได้ดึงไงดอกดอกบานเป็นจังไรล่ะไอ้เห็ดก็ค่อยเขียวครับอยู่แข็งไหมใหญ่อยู่เว้ยก็ค่อยเขียวครับเห็ดกอครับไอ้เมี่ยงมุ่มไรไอ้ไก่เขียวครับไอ้พวกขาดำครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันดินครับเห็ดเพิงหวานครับพี่น้องป้าเห็ดเพิงหวานแต่ว่าไม่ได้เลยแต่ว่ามันเกิดโดนเดียวไอ้จะดอกเวลาไอ้นี่ทีนี้น่าจะได้อยู่นี่แหละออกอันนี้ยังสีไอนี่มันคือน้ำเดี๋ยวมันน่าจะไม่ได้นี่ไหนอยู่เนี่ยมันในดอกเดียวครับมันมีคนมาเลาะบังปลาบ้างไอ้เราแบบมันมีคนมาเลาะบังปลาไปไหนนิดเน่านี่สดใสกับดอกบานดอกแก่นนี่เสื่อมกระเทาล่ะดินครับไปปลูกกระดังครับมันดอกใหม่ปลูกกระดังครับเห็ดกอครับเห็ดปลวกขาดำครับเห็ดเกลือครับเห็ดกอครับเห็ดก็ค่อยเขียวครับเป็นจังไรไอเห็ดอายุโอ้ไหนพวกแกงนี่ตัวละไอว่าแต่สิบใบเนาะยังไปยังมากก็ได้แกงอยู่หรอครับเก็บเห็ดสองมือได้แกงเทียนหนึ่งแป้งเอ็นก็จะหาเอาหม่องละก็ได้ก็ไอ
สองตาสองตาสามตาเอากระตาจะผ่าไปใส่เอากระสาจะผ่าไปใส่ถ้าเงาเก็บมีดสองมือแต่แกงเตียนึงได้อย่างง้อเนาะเอาเดี๋ยวต้นกลับไปก่อนค่ะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเฮ็ดค่ะเพิ่นบ่ค่อยออกนะครับพี่น้องต้องรอแบบรอไกลเติบเลยจังค่อยได้ปานนี้เนาะรอเป็นรอเลยอ่ะเดินไกลเออเดินไกลก็อยากเก็บให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่แต่ว่าเฮ็ดเพิ่นบ่ออกเนาะจักสิว่าจังได๋เนาะกะทางอื่นเพิ่นกะเพิ่นกะว่าคือบ่ไปเก็บหม่องมันออกอยู่ไกลๆพุ่นกันอยู่ทางบ้านข้างหน้าก็150กมมั้ยครับพี่น้องมันไกลแฮงเนาะจากบ้านต้นไปสิขี่มอไซค์ไปมันก็บ่ไหวหรอกครับเดี๋ยวให้ยันนี่ก่อนจังค่อยว่ากันเนาะครับเนาะให้อาจารย์ฮาเทียเอี่ยฮาเทียพี่อ้ายได้มาอยู่บ้านจังซี่นะฮาเทียเพิ่นพาไปแต่เพิ่นบ่ได้มากับบ่ได้ไปกันแล้วแลอยู่บ้านนี่แหละเนาะขอบคุณหลายๆครับที่มาร่วมเดินป่านํากันมาร่วมยังมาราธอนเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนําเรื่องกันต้องตลอดปีและตลอดไปค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ